ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือถ้าพูดถึงเมนูไก่หลายๆท่านก็จะนึกถึงไก่ย่างหรือไก่ทอดกันใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูที่ฉ่ำว้าวหอมอร่อยและดีต่อใจค่ะกับเมนูไก่อบซีอิ๊วกวางดาวทองวิธีทำใส่ซีอิ๊วดำเค็มชั้น1รากวางดาวทองลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วดำหวานราหัวเรือช่วยให้ไก่มีสีสวยมีกลิ่นหอมพริกไทยป่นน้ำตาลปี๊บและน้ำมันพืชคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายปิดไฟพักไว้ใส่ปีกปลายไก่ลงในภาชนะเทส่วนผสมน้ำซอสที่พักไว้เคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ 15-20 นาทีนำปีกปลายไก่ที่หมักไว้เข้าหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสด้านละประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านจัดไก่อบซีอิ๊วกวางดาวทองใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมซอยและงาขาวคั่วตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีอิ๊วดำเค็มชั้น1รากวางดาวทองโรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแว่นเฉียงพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไก่อบซีอิ๊วกวางดาวทองไม่ว่าจะปรุงอาหารประเภทแห้งต้มผัดหรือจะนำมาหมักเลือกใช้ซีอิ๊วดำเค็มชั้น1รากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานราหัวเรือก็จะทำให้เมนูของคุณกลมกล่อมทุกหยดรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยแค่เหยาะเบาๆค่ะ